ครับเขาขับรถด้วยความเร็วสูงมากถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทางผู้ปกครองเขาหรือตัวเขารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะรถผมอ่ะผมขับมาเนี่ยเลี้ยงทั้งครอบครัวครับทางผู้ปกครองเขาควรจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้อย่าอ้างว่าลูกไม่ปกติลูกไม่ปกติคุณควรจะบำบัดหรือว่าเอาไปรักษาครับไม่ใช่ปล่อยมาอยู่บนถนนอย่างนี้ครับเขาด้วยอาการอะไรนะผมไม่สามารถมองทะลุได้แต่ว่าเห็นว่า เขาขับรถด้วยความเร็วสูงมากผมก็พยายามจะบีบแตรและไล่ไปเพื่อขอความช่วยเหลือคนอื่นที่จะบล็อกรถเขาแต่ว่าไม่มีใครที่จะบล็อกเขาได้เพราะว่าเขาขับรถเร็วมากแล้วผมก็พอจังหวะไฟแดงเนี่ยผมแซงขึ้นไปได้แล้วผมก็ไปบล็อกเขาข้างซ้ายเขาไว้หน้ารถเขาครับทีนี้ว่าเขาไม่หยุดเขาถอยรถมาชนถอยรถแล้วเดินหน้ามาชน3ครั้งฝั่งซ้ายผมนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ตั้งสติว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาคงจะชนผมเยอะแน่เลยทีนี้เขาไม่นั่นเขาถอยมาเพื่อจะหนีเห็นว่าถอยมาไกลเลยผมก็เลยถอยหลังตามเขาบล็อกตรงกลางกลัวครับแต่ว่ามันสัญชาตญาณของผมการเอาตัวรอดหรือไงไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องบล็อกเขาให้อยู่คิดอย่างนั้นนะครับคิดถึงแต่อย่างเดียวว่าความเสียหายที่เขาทำกับเราเนี่ยมันเยอะมากเราไม่รู้ว่ามันถอยชนหลายครั้งนี่เราก็รู้ด้วยตัวเองว่ารถเราคงไปหมดแล้วยังไงเนี่ย อยากได้คันใหม่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทางผู้ปกครองเขาหรือตัวเขารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะรถผมอ่ะผมขับมาเนี่ยเลี้ยงทั้งครอบครัวครับลูกแล้วก็หลานก็หวังว่าเขาคงจะรับผิดชอบทางผู้ปกครองเขาควรจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้ครับควรจะดูแลและมีความรับผิดชอบกว่านี้อย่าอ้างว่าลูกไม่ปกติลูกไม่ปกติคุณควรจะบำบัดหรือว่าเอาไปรักษาครับไม่ใช่ปล่อยมาอยู่บนถนนอย่างนี้ครับมันอันตรายลำพังกับผมคนเดียวก็พอสมควรแล้วเกิดถ้ามีผู้โดยสารแล้วครับผมก็ต้องรักษาทรัพย์สินของผมถ้าคุณชนอย่างนี้ผมก็ต้องตามกวดคุณครับเพื่อบล็อกคุณให้อยู่ใช่ไหมครับในเวลานั้นผมก็ถ้ามีผู้โดยสารผมก็ต้องลืมคิดถึงผู้โดยสารไปแล้วผมต้องคิดถึงหน้าที่ของตัวเองที่จะบล็อกคนทำกับผมอย่างนั้นตอนนี้เราติดต่อทางผู้ขับขี่รถ Toyota Crown คันเกิดเหตุได้แล้วนะครับแล้วก็ภายในวันนี้นะครับถ้าเขาเดินทางเข้ามาตามที่รับปากไว้ก็น่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนส่วนรถเนี่ยทางหลังเกิดเหตุเนี่ยทางผู้ขับขี่เนี่ยไปจอดทิ้งไว้แถวอินทมระก็ประสานกับทางสน.สุทธิสารก็นำมาตรวจยึดไว้เป็นรถของกลางในคดีเรียบร้อยครับเบื้องต้นจากการพูดคุยกับคนขับรถคันสีขาวอะค่ะคือเขาดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการทางจิตหรือป่วยอะไรอย่างเงี้ยพอจะทราบในขั้นต้นเขาให้ข้อมูลบางส่วนกับพนักงานสอบสวนซึ่งเราก็ยังไม่เชื่อในประเด็นใดทั้งสิ้นงั้นในส่วนของการดำเนินการของตำรวจคงต้องตรวจร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ดีหรือสารเคมีหรือสารเสพติดใดๆก็ดีเพื่อให้สิ้นกระแสความว่าที่ก่อเหตุไปในลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุใดอย่างไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ